ที่ว่านมีเลี้ยงร้านเนื้อมือใหญ่เขาบอกแบบนั้นซึ่งเรามาช้าไม่ใช่ว่าเกี่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นนะจริงแล้วว่าคุณควรจะเป็นคนตรงต่อเวลาทั่วโลกและดิฉันได้แก้วมาค่ะเป็น Hello Kitty บุนโนมาตกลงบุนโนมาหรือแก้วมาฮะแก้วมาอุ้ยอุ้ยนี่มันจิ้งเหล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 ได้สับใหม่ไงจิ้งเหลเราจะเดินทางไปที่ซิซ่าที่มันยูนีจะมีคนมาจีบผู้หญิงเราก็เลยจะมานั่งถ่ายกับสี่คนเนี่ยว่าใน5คนใครจะจีบทะลุเข้าฟิล์มเยอะสุดเรียบร้อยปล่อยไว้นี่เลยไปก่อนที่บ้านเลขาแคมEP 2ตอนนี้นะคะเรากำลังจะไปอีกที่หนึ่งไปหาพี่ว่านนะคะเพราะว่าวันนี้พี่ว่านมีเลี้ยงร้านเนื้อมือใหญ่เขาบอกแบบนั้นซึ่งเรามาช้าเหตุผลที่เรามาช้าเดี๋ยวเราจะให้ดูว่าเราที่เรามาช้าเพราะอะไรเพราะว่าเรามาจากชิบูย่านะคะแล้วที่ชิบูย่าตอนนี้เขามีแบบป๊อปสโตร์ค่ะจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นป๊อปโซของบูโนมาเอ็กกับเฮลโลคิตตี้ดังนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราควรที่จะต้องไปเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วก็มันจะมีป๊อปอัพสโตร์เนี่ยจนถึงวันที่26มกราคมเท่านั้นเราก็เลยต้องไปและก็เลยทำให้เราเลทนะฮะตอนนี้ยังหาร้านของเขาไม่เจอเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ชื่อสถานีอะไรนะคะไอคิโบรซึ่งมันมีทางออกเยอะมากทุกคนต้องดูซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าออกทางออก exit 41เนี่ยจะถึงเลยแต่เราก็ยังหา exit 41ไม่เจอตอนนี้เรามาเป็นยังไงบ้างคะคุณคีฮะเรามาเป็นยังไงบ้างคะอะไรเรามาถูกแต่แรกแล้วมัวเดี๋ยวไปฝั่งโน้นนี่ไงเซบุไรทางเซบุไรการมาเที่ยวญี่ปุ่นของเรานะคะวันนี้ค่อนข้างประทับใจเพราะว่าเราไม่คิดเหมือนกันว่าเราจะได้เจอหิมะไม่รู้ว่าเรียกหิมะหรือเปล่าเพราะมันเป็นฝนตกที่มันอยู่ในอากาศหนาวแล้วมันก็เป็นหิมะดิฉันพูดคนเดียวเก่งไหมคะคุณผู้ชมลองคาดเดาดูนะคะว่าการที่ฉันเลทประมาณครึ่งชั่วโมงจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณธนกิจนะคะทำไงดีคือเลขาแคมค่ะนัดทุ่มหนึ่งนะนี่ทุ่มครึ่งทุ่มครึ่งคือต้องเข้าใจก่อนนะว่าวันนี้เรานัดกันเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้แก๊งน้องเพอน้องทรายน้องเคอะไรเนี่ยก็คือว่าจะไปต่างจังหวัดพี่ก็บอกเอ้ยเราก็กินข้าวอิ่มๆจุกๆกันสักมื้อนึงพี่ก็เลยฝากแจนจังเพื่อนเลิฟว่าเฮ้ยจองเนื้อย่างให้หน่อยเอาแบบที่มันแบบพออร่อยอยู่แล้วก็แบบมีเครื่องดื่มเครื่องดื่มอะไรที่มันง่ายๆสำคัญเลยนะอยู่ไทยเนี่ยพามพี่ไปงานให้ตรงเวลาพอข้ามโซนปุ๊บเป็นไงเลทครึ่งชั่วโมงนะถ้าเป็นงานร้องเพลงก็คือขึ้นไม่ทันแล้วนะเวทีซึ่งพี่ไม่สนใจนะตอนนี้คือพี่ด้วยความที่ร้านนี้เป็นบุฟเฟ่ที่พี่จองไว้เริ่มแล้วก็คือเวลารันไปแล้วถ้าเขามาช้าเขาก็จะต้องหมดเวลาไปเรื่อยๆเหมือนล่าสุดเขาไปแวะคิตตี้เอ็กบูโนมาปะ อันนี้เป็นไม่รู้แหละแต่ก็คือนัดทุ่มหนึ่งอ่ะกับว่าจะทำอะไรก็ต้องวางแผนก่อนหรือเปล่าว่าจะแวะไหนไม่ได้ไม่ผิดหรอกว่าอย่างเพอเนี่ยก็ยังมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่ดีโทรมาบอกว่าเฮ้ยพี่เดี๋ยวกำลังขึ้นลิฟต์นะทรายเองก็รู้เวลาโอเคเลย15นาทีพี่พอรับได้พี่มารอก่อนเวลานะพี่มา 6:45 ว้าวมา 6:45 นะคะคือเวลานัดแบบญี่ปุ่นการมาก่อน 10-15 นาทีถือว่าเป็นเรื่องปกติถือว่ามาตรงเวลาแต่ว่าไม่ควรจะไปแบบนัดเที่ยงแล้วมาถึงเที่ยงลกๆมาไม่เอาคุณเองก็เช่นกันนะครับคนดูคุณก็สามารถจะเป็นคนตรงต่อเวลาได้เพียงแค่เรามีวินัยเดี๋ยวรอพี่ฟรีมานะครับแล้วก็ถือว่าเรารู้กันแค่นี้ก่อนพี่ไปเจอของชิ้นหนึ่งแล้วพี่รู้สึกว่าเหมาะกับฟิล์มก็เลยซื้อมาฝากเซอร์ไพรส์เหรอคะจูนะจูนะจูนะคนดูทุกคนนะจูด้วยแล้วก็เดี๋ยวเปิดพร้อมกันโอเคนะเอาละค่ะนี่ค่ะจริงๆตอนแรกอะทุกคนว่าตรงนี้ดูไม่ค่อยมีอะไรดูเงียบแต่จริงๆแล้วอะไม่เงียบเลยคุณคิดว่า
เราเจอเขาประโยคแรกที่เขาจะพูดกับเราเขาจะพูดว่าอะไรคะซีนี่มันกี่โมงแล้วแล้วที่ฉันควรพูดว่าอะไรคะเท่านี้ไงพี่ว่าเออก็โอเคแค่นี้โอเคได้รับเรื่องของคุณแล้วเอาละค่ะฟิล์มถึงว่าฟิล์มเปิดรายการแล้วนะคะเดี๋ยวไปเจอกันกับเขาและหมู่มวลแก๊งไปแน่นอนนะครับก็คือว่าวันนี้เป็นมื้อที่อิ่มอร่อยก็ขอบคุณมากที่ติดตามครับลาไปก่อนสวัสดีอ้าวจบแล้วเหรอคะอุ๊ยดีจังเลยโอเคบายฟิล์มเอาหน่อยวะอ๋อเรื่องเวลาเห็นปิดรายการแล้วเวลาคือไม่ใช่ว่าเกี่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นนะจริงแล้วว่าคุณควรจะเป็นคนตรงต่อเวลาทั่วโลกเอาเวลาเดี๋ยวนี้กินก่อนวันนี้เนี่ยพี่อยากจะกินข้าวด้วยกันสักมื้อนึงเป็นเนื้อย่างกินให้เต็มกาบุฟเฟ่แล้วก็เครื่องดื่มนี่ all you can drinkเอาอยู่คนนี้เลยโอเคเดี๋ยวกินข้าวกันเต็มที่เริ่มเนี้ยอร่อยสวัสดีเชฟแจงจังอมข้าวอยู่โอเคค่ะวันนี้นะคะคนร่วมของเราก็จะมีพี่หมอหาดนะคะผู้ซึ่งมาย่างเนื้อให้ครับต่อไปคุณจะรันแล้วใช่ไหมคะดิฉันจะปิดกล้องนี้นะคะพี่รันมั้งแต่แรกแล้วค่ะแล้วออกอากาศไปตลกมากคือถ่ายแบบคอนเทนต์แล้วพี่อยู่ตรงกลางอ่ะไม่ได้อะไรเลยได้อ๋อได้ภาพลับทางนี้อันนึงทางนี้อันนึงขออนุญาตนะคะว่าแค่จะอวดเฉยๆค่ะก็คือตั้งใจว่าจะซื้อแบบหมวกแก๊ปให้คุณธนกิจไม่มีขายนะคะเพราะเขาขาย16เปิดในตอนต้นไปว่าที่ช้าเพราะดิฉันไปอินกับบูโนมาเอ็กกับเฮลโลคิตตี้มาแต่นี้เลยได้ของมานะคะนี่ฮะเป็นบูโนมากับคิตตี้ฮะน่ารักและดิฉันได้แก้วมาค่ะเป็นฮัลโหลคิตตี้บูโนมาตกลงบูโนมาหรือแก้วมาฮะแก้วมาอุ้ยอุ้ยนี่ค่ะโอ้น่ารักมากน่ารักมากแก้วแบบน่ารักมากเก็บความร้อนความเย็นได้ดีใช่เพราะว่าเสียงกล้องไหมเสียงกล้องใช้ได้อยู่ยาดออ๋อโอเคนะเดี๋ยวผมจะซื้อให้คุณค่ะเฮ้ยเขาจะซื้อให้พี่เหมาะแล้วจริงๆเพราะว่าพี่ฟิล์มจะซื้อแก้วพี่เหมือนกับเขารู้ว่าวันนี้เขาจะได้ของขวัญนี่ซื้อมาให้ใช่มาค่ะค่ะของรับเลยมันไม่ได้มีมูลค่าอะไรมันเป็นแบบของเล่นแต่ว่าน่ารักเหมาะกับการประดับบ้านประดับโต๊ะทำงานมีมอบให้สำหรับทริปญี่ปุ่น2024นี่นะครับนี่นะครับน่ารักมากน่ารักแบบสุดๆไปเลยบอกเลยลองดูก่อนไว้บนโต๊ะทำงานให้พี่บีมดูกล้องเวลาแฟ้มดูลูกไปเอาแฟ้มให้ลูกค้าเก็บ first impression ของพี่บีมหน่อยโอ้ยังไม่แกะด้วยใช่ของใหม่ตัวนี้ตัวเด็ดบอกเลยชอบไหมชอบไหมชอบไหมไม่ชอบอ่ะทำไมอ่ะเดี๋ยวนะทุกคนคะนี่ไม่ใช่จิ้งจกจิ้งจกนี่มันไม่ใช่จิ้งจกไม่ถูกจิ้งจกนี่ไม่ใช่จิ้งจกนี่มันจิ้งเหล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 นเราได้ศัพท์ใหม่ไงจิ้งเหลนนี่พี่พูดไม่ถูกหรอจิ้งเหลนไม่ถูกจิ้งเหลนจิ้งเหลนใช่ชอบไหมชอบไหมชอบไหมชอบมากรักมากนี่ตั้งชื่อเลยตั้งชื่อชื่ออีเกะ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 กะค่ะพี่ต้องเอาตัวขยับค่ะไม่ใช่มือขยับค่ะน่ารักน่ารักแค่ละเอียดน่ารักมากเลยสมมติว่าไม่มีกล้องฝากกับบ้านมีกล้องแล้วโอ้ยน่ารักมากเชื่อดิสมมติว่าสมมตินะทิ้งไว้ในกระเป๋าตัวเองแล้วลืมเอาออกแล้ววันหนึ่งปวดกินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวมาว่ากันกินก่อนเลยเดี๋ยวคุ้มข้าวการไปต่อแถวคำถามจากโต๊ะด้านในค่ะมีคำถามฝากมาค่ะว่าทำไมถึงจะต้องเป็นร้านนี้คะก็คือว่าเมื่อวันซื้อเนี่ยไปกินกันด้วยชาบูใช่ป่ะแล้วพี่ก็อิ่มแบบท้องจะแตกฟิล์มบอกว่ากลับไปหิวโซกันหมดเลยก็เลยบอกว่าเฮ้ยบุ๊บดีกว่าทั้งนั้นบุ๊บดีกว่าก็เลยบอกแจนให้จองบุ๊บให้สักร้านหนึ่งกินสักมื้อหนึ่งเพราะว่าฟิล์มบอกว่าถ้าเป็นแบบต้องมาสั่งอะไรเงี้ยแบบเหมือนเด็กๆจะมาเกรงใจหรือเปล่าพี่อิ่มนะอิ่มมากเลยอิ่มจนถึงแบบข้ามคืนเลยอะแต่ไม่อิ่มแต่ก็อิ่มฟิล์มบอกไม่อิ่มอาจจะเป็นตาหนูอ๋อตาหนูวัยกำลังโตใช่ค่ะก็เลยบุ๊บดีกว่าก็เลยบอกขอแจนดูให้หน่อยแบบที่มันกินได้เรื่อยๆอาหารแบบนี้ค่ะครับไหมคะชาบูวันนั้น
ม่อิ่มไม่อิ่มไม่อิ่มไม่อิ่มเพราะตอนนั้นตอนกลางคืนอ่ะเรายังคุยว่าอยากกินราเมงแถวอาราเมงก็คือกลับห้องมาคือซัดขนมสนุกค่ะสนุกไม่อิ่มค่ะแต่ทุกคนอิ่มดิก็ซื้อมาม่าให้หนูเธอกระป๋องเราไม่รู้นะครับว่าชีวิตจะเจออะไรบ้างนะครับแต่ว่าอย่าทุกคนยังยิ้มได้นะครับกับทุกวันที่เจอนะครับไม่คิดจะยอมแพ้เราก็ไม่แพ้เหมือนน้องเพิร์ตตอนนี้ครับเหนื่อยหน่อยนะอยู่กับกงหลายครั้งที่ชีวิตเจอกับปัญหากลับบ้านแล้วปิดคลิปไว้เลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ Solo Music Channel และ Solo Music Club ด้วยนะคะและอย่าลืม TikTok ของช่อง Solo Music Channel Facebook นะคะแล้วก็ Facebook ใหม่ชื่อว่าไว้ทองรอโกของคุณพ่อคุณแม่นะคะไปชมกันได้แล้วก็อย่าลืม Facebook ว่านธนกิจนั่นเองนะฮะแล้วก็ที่สำคัญนะอย่าลืมไปติดตามว่าน Solo Music และ Solo Music Channel ค่ะข้างหลังอ่ะหลายร้อยร้อยเรื่องราวว่าเป็นไงคะอ้าวปิดคลิปไว้หน่อยค่ะผ่านเกณฑ์มั้ยคะโต๊ะที่ฉันตั้งใจเช็ดมันสะอาดมากคือวิกปิดทำไมว่าเฮ้ยเมื่อกี้โต๊ะเมื่อกี้ผ่านไปแล้วสองคนนะครับคุณดูให้ไปก็ได้こちらカメラを見てこれこれ彼女掃除した掃除したの結果はどうですか？あ、大丈夫です。綺麗綺麗。ちょっとこれがちょっとわからないね。大丈夫です。そんな綺麗。あらなかほเต็ม10ให้เท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันคำตอบ0ค่ะเขาบอกไม่รู้เท่าไหร่เขาไม่กล้าให้คะแนนค่ะเชื่อนะครับว่าวันนี้พิธีกรหลักของเรานะครับเลขาแคมจะเปลี่ยนไปไม่ใช่พี่ฟิล์มไม่ใช่ผมนะครับจะเป็นคุณหมอชายหาดนะครับ หมอชายหาดครับคุณจะพาพวกเราไปที่ถนนอะไรนะฮะเรียกว่าเป็นถนนแห่งความรักเฮ้ยเลิฟรถเวดดิ้งรถเลิฟรถซึ่งคนที่บอกเรื่องนี้กับผมเนี่ยไม่ใช่ผมไม่ได้รู้เองนะครับต้องบอกก่อนเดี๋ยวคนดูจะคิดว่าเฮ้ยเรามุ่งขนาดนั้นหรือเปล่านะครับคนที่บอกผมคือจริงๆคือเจ้าของที่นะครับเบอร์ครับเกิดไหมครับเล่าให้ฟังหน่อยว่าเราจะไปไหนครับขายอยู่ที่เรียกว่าพิซซ่าคอนเนอรี่โรดคอนเนอรี่โรดมันเป็นเพื่อความรู้จักกันเหรอเป็นการเป็นการแข่งขันทีมถนนของคนโสดเป็นการทะเลนิ้วอยากรู้ว่าแบบความสามารถมีคนมาจีบเราอ่ะกี่คนเหรอเขาชอบไปทำแล้วคุยกันในภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาภาษาญี่ปุ่นทุกคนต้องซื้อตั๋วใช่ไหมคะใช่เดี๋ยวเจอกันถนนคนโสดนะฮะโอเคครับเคได้ไม่เมื่อยตอนนี้ครับนี่เราแอบคุยกันเฉพาะตรงนี้นะเพราะว่านี่เป็นดีลลับสำหรับเราสี่คนสาวๆห้าคนเพราะฉะนั้นเราจะเดินทางไปที่กิซ่าที่แบบที่ที่จะมีคนมาจีบเราก็เลยจะมานั่งทายสี่คนเนี่ยว่าใน5คนใครจะเป็นจริงที่สุดงั้นทายค่ะพี่อ่ะยิ้มยิ้มก่อนทายว่าจะมาแล้วเชื่อเบอร์เพิร์ลทรายนี่น่าสนใจ1 2นะลองเป็นเพิร์ลแล้วกันทรายเนี่ยนี่ค่ะหนุ่มสดเดียวคนเดี๋ยวผมมาคุณแก่ผมมาแล้วผมคิดถึงที่บ้านกันสรุปเข้าฟิล์มเยอะสุดเยอะไปปล่อยไว้นี่เลยก่อนที่บ้านปล่อยไว้นี่หรอโอเคมันก็หมุนกลับไปดิจะได้ครับตัวเองบอกเลยครับฟิล์มคิดว่าเพื่อนปีเฮ้ยเหมือนกันหรอมันจะเหมือนพี่ฮาร์ดหรอก็ไม่เป็นไรซ้ำกันก็ได้เพราะว่าถ้าพูดถึงแล้วความเสน่ห์และจริตเนี่ยเอาเป็นว่าฟิล์มรู้จักเพื่อนฟิล์มเพื่อนฟิล์มค่อนข้างที่จะมีเสน่ห์ปล่อยโฮปอ่ะสายปล่อยโฮปอ่ะเรื่องภาษาจะมีผลเยอะเหมือนกันนะเอ้ยคนญี่ปุ่นเฮ้ยเฟิร์นกับพี่แจนหรอฮะเฟิร์นกับพี่แจนหรอใช่เฮ้ยภาษาพี่แจนได้ดิพี่แจนก็มีคนมาจีบเยอะแต่ว่าแกก็ชอบไปชอบช่างไม้เขาเรียนสายนี้เขาอยากจะบอกแล้วพี่คิดเห็นยังไงกับการที่พวกเขาแบบไม่ได้เจอพวกเราไม่ได้คุยกับคนเดียวเขาสงสัยว่าเราทำมีแอบถ่ายของจะไม่รู้ว่าหักเราห้าคนมันต้องเบอร์หลายคนไงคะเพราะ PDPA ไปแล้วนี่โอเคค่ะ PD อะไร PD อะไรพีดีพนมยงเฮ้ยตัดทิ้งนะเนี่ยไปแล้ว